ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะพบกันวันนี้นะคะอาทิตย์ที่11กันยายน2565แรม1ค่ำเดือน10ปีขานอยู่กับน้อยใช้สินคนคล่องดีเจกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลและทีมงานค่ะสวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าต้องระวังให้ดีนะคะใครจะเดินทางเพราะว่าวันนี้ฝนจะเยอะกว่าเมื่อวานค่ะวันนี้มากับทีมงานเหมือนเดิมค่ะบุญประกอบอบกลิ่นค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live นะคะเป็นทีมนิวมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสินพิทักษ์ค่ะส่วนข้อมูลวันนี้ค่ะน้องธนัชพรอัครวัชระเสถียรค่ะแฟนรายการก็มาทักทายหน้าเพจข่าวยามเช้ากันแล้วนะคะอยู่ที่ไหนยังไงรายงานมาได้นะคะคุณน้องวีรพัฒน์จากขอนแก่นบอกฝนตกอยู่เลยครับพี่กบพี่น้อยค่ะคุณแดงคุณพนมทวนนะคะคุณแดงเนี่ยอยู่สุพรรณบุรีเดิมบางนางบวชบอกว่าติดตามรายการอยู่นะคะคุณเสวียนก็บอกว่าเสาให้สระบุรีเช้านี้อากาศดีครับคลื่นเสียงชัดเจนค่ะขอบคุณมากเลยนะคะติดตามกันได้ค่ะใช่หลายๆที่ไม่มีเตือนภัยอะไรออกมาจากกรมอุตุนะคะมีแต่ให้ได้ติดตามสถานการณ์คือไม่มีประกาศออกมาแต่ยังคงให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเพราะว่าวันนี้ฝน 80% เนี่ยโอ้ฝนหนักนะทั่วทั้งประเทศไทยวันนี้ค่ะนะคะเยอะที่สุดเลยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑล 80% ของพื้นที่ค่ะภาคกลาง70ค่ะแล้วก็มีภาคตะวันออกด้วย 70% นะคุณน้อยวันนี้ภาคใต้นะคะภาคใต้วันนี้ฝนจะน้อยลงค่ะถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทยจะอยู่ที่ 40% ฝั่งอันดามัน 60% ค่ะภาคเหนือนะคะจังหวัดที่ต้องระวังวันนี้ฝนจะเยอะมากค่ะ 80% จะอยู่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคอีสานวันนี้นะคะใครที่อยู่ทางโซนภาคอีสานก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าฝนจะตกหนักหน่อยเลยหนองบัวลำพูนหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแก่น101มหาสารคามยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีเรียกว่าเกือบทั้งภาคเหมือนกันคุณน้อยค่ะค่ะส่วนภาคตะวันออกค่ะวันนี้ 70% ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องระวังนะคะก็คือนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะส่วนภาคกลางนะคะ 70% ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องระวังก็คือนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีชัยนาทสระบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ 80% ค่ะส่วนทางด้านของฝั่งอ่าวไทยทางโซนภาคใต้กันหน่อยค่ะ 40% ของพื้นที่จังหวัดที่ฝนจะหนักหน่อยก็คือเพชรบุรีปัตตานียะลาและนราธิวาสคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะส่วนทางฝั่งอันดามันนั้น 60% ค่ะจะเยอะหน่อยก็คือระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะกองอำนวยการน้ำแห่งชาติศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือในส่วนของการทำงานของอนช.มีประกาศออกมาฉบับที่1 นะคะเรื่องเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำมูลให้ระวังในช่วง 13-18 กันยายนนี้นะคะโดยระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ30เซนติเมตรถึง50เซนติเมตรนะคะบริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีโดยไม่ส่งผลกระทบกับพนังกั้นน้ำที่ได้เตรียมป้องกันไว้แล้วนะคะนี่เป็นการติดตามสถานการณ์ให้เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำมูลนะคะ
ขณะที่ศูนย์ส่วนหน้ากอนชก็สั่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนราศีสไลด์แบบขั้นบันไดค่ะเพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนนะคะนี่เป็นภาพรวมฟังเหมือนอาจจะไกลวันนี้วันที่11แล้วนะคะ12คือพรุ่งนี้13คือตั้งแต่วันอังคารนะคะขณะที่ภาพรวมส่วนอื่นๆนะคะในการติดตามสถานการณ์รัฐบาลเองก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดสถานการณ์ขณะที่ทางด้านคุณอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าตอนนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนกำลังเร่งดูแลช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมขังแล้วก็มีการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบค่ะทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชก็เป็นเจ้าภาพในการทำงานบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่นะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างที่ได้ดำเนินการกันมาแล้วก็ทุกหน่วยงานค่ะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเดือดร้อนน้อยที่สุดนะคะส่วนสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนั้นกระทรวงกลาโหมก็ได้สั่งการให้หน่วยงานทุกเหล่าทัพค่ะทั้งที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลกระจายกำลังเครื่องมือช่างเครื่องสูบน้ำเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างแล้วก็ยังมีจิตอาสานะคะเข้าเร่งเปิดทางน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังในชุมชนรวมทั้งเส้นทางต่างๆทั้งจัดยานพาหนะค่ะไปช่วยอำนวยความสะดวกการเดินทางแล้วก็จัดชุดช่างเข้าไปช่วยเหลือเครื่องยนต์ที่เป็นบางส่วนที่ดับตามเส้นทางต่างๆที่มีน้ำท่วมขังนะคะมีกำลังทหารจิตอาสาแล้วก็เครื่องมือช่างของหน่วยทหารก็ยังคงกระจายการสนับสนุนนะคะมีการเร่งเปิดทางน้ำระบายในพื้นที่ท่วมขังออกสู่ลำน้ำสายหลักเพื่อป้องกันการแก้ปัญหาน้ำท่วมขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือมีปภ.ประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดติดตามสถานการณ์น้ำเมื่อวานนี้ปภ.จันทบุรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ยังเจออยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ตำบลขโมงอำเภอท่าใหม่ทางศูนย์ปภ.เขต17จันทบุรีเนี่ยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะคะบริเวณประตูคลองวังตโนดแล้วก็จะช่วยระบายน้ำลงทะเลช่วงน้ำทะเลหนุนส่วนในพื้นที่ตำบลวังตโนดอำเภอนายายอามค่ะที่ยังมีน้ำท่วมขังสวนผลไม้นะคะสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากมวลน้ำเนี่ยในคลองวังตโนด ขออภัยค่ะในคลองวังตโนดเนี่ยมันเอ่อล้นเข้ามาค่ะแล้วก็เข้าไปพื้นที่ต่ำติดคลองไหลเข้าไปทางคลองย่อยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมสวนผลไม้ในตำบลวังแซมนะคะอำเภอมะขามสาเหตุก็เกิดจากน้ำแม่น้ำจันเนี่ยล้นเข้าไปจำนวนมากค่ะซึ่งปภ.จังหวัดก็ประสานศูนย์ปภ.เขต17จันทบุรีวางแผนในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่อไปแล้วสำหรับถนนที่ถูกน้ำไหลหลากกัดเซาะทำให้ถนนขาดในพื้นที่ที่บริเวณอำเภอเขาคิจกูฏนะคะก็ไม่สามารถสัญจรได้ปภ.จันทบุรีก็ร่วมกับทางพื้นที่หารือแก้ไขการประสานขอการสนับสนุนสะพานเบอร์รี่จากศูนย์ปภ.เขต17จันทบุรีมาติดตั้งคาดว่าจะใช้เวลาแล้วเสร็จเนี่ยภายใน2วันนี้แหละนะคะทางอบจ.จันทบุรีก็นำรถแบ็คโฮมาร่วมสนับสนุนด้วยค่ะค่ะในส่วนของทางด้านของฝั่งภาคอีสานนะคะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะพร้อมกับคณะเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนประชาชนนะคะให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่บ้านนาล้อมอยู่ที่ตำบลหัวนาอำเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะฝนตกหนักในพื้นที่ก็เลยทำให้น้ำเนี่ยไหลเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ3หลังคาเรือนค่ะแล้วก็น้ำเนี่ยก็ได้ไหลข้ามถนนเส้นทางหนองบัวลำพูไปที่อำเภอสีบุญเรืองนะคะโดยขณะนี้นะคะสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วรถทุกชนิดนั้นสามารถผ่านได้ค่ะใครที่จะเดินทางก็ไม่ต้องกังวล นะคะแต่ว่ายังมีน้ำท่วมบริเวณบ้านเรือนของประชาชนแต่ว่าทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเองนะคะทางด้านของนางศิวพรฉัวสวัสดิ์นะคะท่านก็ได้ไปกับคณะไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วนะคะสำหรับผู้ประสบภัยแล้วก็ได้กำชับให้หน่วยงานในท้องที่เนี่ยเข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะสำหรับการให้การช่วยเหลือนะคะสำหรับผู้ประสบอุทกภัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำพูแขวงทางหลวงหนองบัวลำพูอำเภอและก็
็อบต.ก็ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการรวมกว่า30คนค่ะพร้อมด้วยรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเรือท้องแบนนะคะเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะส่วนที่ปภ.ปทุมค่ะทางพื้นที่ก็พร้อมทางในอำเภอลำลูกกาผู้บริการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีนะคะมีในพื้นที่ละค่ะทั้งท้องถิ่นต่างๆนะคะผู้นำต่างๆก็พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาจากการร้องเรียนค่ะกรณีมีการสูบน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียจากหมู่บ้านลงพื้นที่ว่างเปล่าซึ่งทำให้น้ำเนี่ยมันไหลย้อนกลับเข้าหมู่บ้านทารารินจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะทางรองนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วก็ระบุนะคะว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ว่างเปล่าซึ่งตอนนี้ทางเทศบาลเมืองลำสามแก้วเนี่ยได้ทำคันกั้นตลอดชายคลอง3จนไปบรรจบถึงกำแพงด้านหลังหมู่บ้านเพื่อไม่ให้น้ำจากคลอง3แล้วก็น้ำจากการสูบจากบ่อ บำบัดไหลข้ามเข้าไปในพื้นที่ซึ่งน้ำจากการสูบนี้นะคะไม่สามารถไหล ย้อนกลับไปในพื้นที่หมู่บ้านทารารินได้ทั้งนี้ค่ะสำนัก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีก็มีการประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมค่ะสนับสนุนเครื่องสูบน้ำบรรเทาอุทกภัยอัตราการสูบเนี่ย 45,000 ลิตรต่อนาทีค่ะจำนวน1เครื่องนะคะเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และก็เร่งระบายน้ำในพื้นที่หมู่บ้านดังกล่าวด้วยขณะที่คุณประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานท่านก็บอกว่ากรมชลเองก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดรโฟเครื่องผลักดันน้ำเสริมศักยภาพการระบายน้ำคลองรังสิตลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมาปทุมเนี่ยนะคะเจอหนักเหมือนกันเพราะว่าทำให้พอฝนตกหนักก็เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนผิวจราจรที่ลุ่มต่ำหลายแห่งโดยที่ผ่านมากรมชลประทานเองก็เร่งเข้าไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริม9เครื่องนะคะพร้อมกับเดินเครื่องเร่งระบายน้ำในคลองรังสิตซึ่งตอนนี้น้ำในคลองรังสิตก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่การระบายน้ำก็สั่งการนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดรโฟล2เครื่องเครื่องผลักดันน้ำ6เครื่องไปติดตั้งเพิ่มเติมทางฝั่งขวาของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตนะคะเพื่อจะเสริมศักยภาพในการระบายน้ำให้ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็จะได้ลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ปทุมธานีให้มากที่สุดจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนท่านอธิบดีกรมชลยืนยันนะคะว่าทางกรมชลเองมีเครื่องจักรเครื่องมือและเครื่องสูบน้ำที่พร้อมจะสนับสนุนทุกหน่วยงานทุกพื้นที่ที่ร้องขอไปแล้วก็ร่วมกันเข้าไปช่วยเหลือเพื่อที่จะลดความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติค่ะค่ะทางด้านปภ.เองก็ย้ำนะคะว่าใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะที่ทางการได้มีการประกาศไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำทะเลหนุนสูงนะคะใครที่อยู่ในบริเวณนี้เนี่ยให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการแล้วก็ระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูงด้วยเช่นกันค่ะค่ะในส่วนของทางด้านคุณผู้ฟังเองนะคะก็มีการรายงานเข้ามาหลายที่เหมือนกันนะคะคุณกบค่ะติดตามกันมานะคะใครที่ติดตามทางเพจข่าวยามเช้านะคะส่งมาได้ค่ะใครอยู่ที่ไหนพิกัดเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ทักทายกันได้นะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ที่เคียนซาสุราษฎร์ธานีครบหลายคนก็ส่งข่าวมานะคะใช่ค่ะเดี๋ยวพยายามเปิดอยู่นะคะคุณผู้ฟังอ่ะใครที่เข้ามาแล้วคุณวโรกาคุณวรการนะคะโอภาสบอกว่าที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะคะฝนตกค่ะโอ้นะคะวันนี้ฝนตกหลายพื้นที่นะคะต้องบอกว่าคุณเจียมจิตก็รายงานมาแล้วค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะปัตตานีฝนตกนะคะที่ตำบลวังเย็นคุณคณาวุฒิค่ะบอกว่าที่สุรินทร์24องศาค่ะมีหมอกบางๆด้วยนะคะเช้าๆแบบนี้อากาศดีค่ะคุณผู้ฟังนี่คุณสำราญฟังอยู่อำเภอเซกาบอกว่าชัดเจน คุณสมปองก็บอกว่าอากาศเย็นดีฝนตกนิดหน่อยศรีสะเกษฝนตกแต่เช้าเลยจากคุณคานศรีกะซา คุณสมเหมือนพรทิพย์บอกว่าติดตามอยู่จากท่าไม้พรานกระต่ายกำแพงเพชรฝนกำลังตกครับค่ะคุณอภิสรานะคะบอกว่าอยู่ที่ภูเขียวค่ะวันนี้ฝนยังตกอยู่เลยค่ะเมื่อวานก็บอกว่าตกทั้งวันเลยนะคะคุณคณาวุฒิเสก้านะคะเข้ามาแล้วอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็บอกว่าติดตามกันอยู่ที่ไหนนะคะพี่กัดรับฟังชัดเจนไหมสภาพอากาศเป็นยังไงและที่สำคัญค่ะพื้นที่ของท่านสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรบ้างค่ะเราจะได้บอกกล่าวกันนะคะในช่วงของข่าวยามเช้าวันนี้ค่ะที่คุณรัชนีบอกว่าสวัสดีค่ะมุกดาหารอากาศเย็นสบายนี่ดิฉันเลยนะคะจังหวัดบ้านดิฉันเองคุณวิจิตรบอกว่าเช้านี้นครสวรรค์ฝนตกฟ้าครึ้มมากเลยครับคุณลุงภัยบอกว่าร้อยเอ็ด
อำเภอตัวหานตอนนี้ฝนตกครับพ่อแม่พี่น้องคุณยุภาพรบอกว่าฝนตกทั้งคืนเลยค่ะอุดรธานีบ้านดุงค่ะฝั่งใต้นะคะทางภาคใต้กันหน่อยค่ะคุณฟาติมะเข้ามาแล้วค่ะบอกว่าฟาติมะบ้านฉันเนี่ยพังงา24องศาจ้าคุณบางเฉมนะคะบอกว่าที่สตูลนะคะฝนไม่ตกทีนี้ค่ะคุณพี่วินาบอกว่าตอน 5:00 นกว่านั่งรถผ่านตรงวงเวียนบางเขนฝนยังไม่ตกดูจากข่าวพอ 6:00 นเย็นฝนตกหนักน้ำท่วมอีกแล้วค่ะเหมือนที่บ้านเหมือนกันแถวดิฉันอยู่แถวๆถนนวัดเวรุวรรณาราม21แถบนั้นเนี่ยก็ทำไมหน้าหมู่บ้านฝนตกก็เลยไปดูน้ำในคลองประปานะคะที่เลยแยกสีสมานก็ตามไปดูหลายจุดเหมือนกันปรากฏว่ามันเป็นการคือน้ำไม่ได้มาจากคลองประปานะคะเป็นน้ำเนี่ยมาจากฝนที่ตกแล้วมันรอระบายนะคะก็ลุ้นเหมือนกันหลายจุดทีเดียวไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าของแยกหลักสี่นะคะแยกหลักสี่ที่จะเข้าไปเบี่ยงเข้าไปตรงวัดหลักสี่ตรงนั้นน้ำจะอยู่นะคะแค่ตรงทางเบี่ยงเข้าไปแล้วก็ถ้าขาออกมาที่ออกจากที่เลยเส้นทางของทางรถไฟที่จะออกสู่วิภาวดีถนนวิภาวดีนะคะก็จะมีน้ำท่วมอยู่ตรงหน้าป้ายรถเมย์นะคะซึ่งมันยังท่วมขังอยู่นะคะรถเล็กเนี่ยต้องเบี่ยงขวาเลยนะคะยังไงก็บางจุดมีหลายที่ที่น้ำรอระบายเอาใจช่วยทุกพื้นที่คุณผู้ฟังก็เหมือนกันนะคะรายงานเข้ามาจากหลายที่เลยคุณเพนที่ชาบอกลำพูนฝนตกหนักทั้งคืนเจ้าเจ้าคุณบางหลายเจ้าคุณบางออนบอกว่าฝนตกแรงมากตอน2ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะไม่รู้อยู่ที่ไหนนะคุณบางออนวงวิสิตบอกพี่กัดมาเพิ่มเติมหน่อยค่ะคุณนิคมประคำศรีนะคะทักทายกันค่ะคุณเรียมนะคะบอกว่าติดตามรับชมทุกวันครับรู้ทันเพื่อข่าวสดใหม่ทุกวันขอบคุณมากๆค่ะคุณอารีแม่น้ำท่าจีนน้ำขึ้นเยอะมากเตรียมเก็บของกันแล้วครับโพพระยาพิหารแดงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีครับอยู่หลังประตูน้ำโพพระยาครับส่วนคุณเจียมจิตก็บอกว่าวันนี้ปนาเรศปัตตานีฝนตกหนักอยู่เลยค่ะค่ะคุณสุรพลบอกว่าฝนตกกระหน่ำซัมเมอร์เซลทุกวันเลยครับกำนันอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณโชคนะคะแดงมงคลเข้ามาแล้วคุณสุนิสาบอกว่าแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณมากมากค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะคะด้วยมีข้อความระบุนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรพระองค์ใหม่ในการที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่8กันยายน2565และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารดังนี้หม่อมฉันและพระราชินีรวมทั้งพระราชวงศ์ทุกพระองค์รู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ประชาชนชาวไทยขอร่วมอาลัยกับประชาชนแห่งสหราชอาณาจักรต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของพระประมุขซึ่งเป็นที่รักรวมทั้งร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่มีมาอย่างยาวนานของพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประสบกรณิกรอย่างแท้จริงหม่อมฉันและประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการถึง2ครั้งในปี2515และ2539ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยความซาบซึ้งและภาคภูมิใจอย่างยิ่งเราทั้งหลายขอแสดงความอาลัยแด่ฝ่าพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนแห่งสหราชอาณาจักรในการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารดังนี้
หม่อมฉันรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2หม่อมฉันเองได้มีโอกาสเฝ้าและได้เห็นการทรงงานของพระองค์ในหลายต่อหลายครั้งตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในปี2503ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชสวามีของหม่อมฉันซึ่งหม่อมฉันได้ตามเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนด้วยรวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ในปี2515และ2539ซึ่งหม่อมฉันรู้สึกประทับใจในพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์รู้สึกอีกทั้งรู้สึกซาบซึ้งที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยเอื้ออาทรต่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือการได้เฝ้าพระองค์ในแต่ละครั้งจึงนับเป็นประสบการณ์ที่มีค่ายิ่งของหม่อมฉันหม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์สำหรับการสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ชาวอังกฤษในประเทศไทยและประชาชนชาวไทยนะคะก็สามารถไปร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ได้นะคะที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะวัน12กันยายนนะคะวันพุธที่14กันยายนและ16วันศุกร์ที่16กันยายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นณอาคาร AIA สาทรทาวเวอร์ถนนสาทรกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็ยังสามารถลงนามถวายความอาลัยผ่านระบบออนไลน์ได้นะคะที่ www.royal.uk ค่ะค่ะย้ำนะคะใครจะไปก็สามารถที่จะไปร่วมลงนามถวายความอาลัยได้นะคะแต่ว่าต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็เว้นระยะห่างด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถทักทายกันได้นะคะใครที่ติดตามทางเพจข่าวยามเช้าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายพื้นที่นะคะบางพื้นที่เนี่ยน้ำก็ยังท่วมขังอยู่นะคะแล้วก็ยังมีปัญหาที่จะต้องให้ทางการเนี่ยช่วยเหลือเผื่อว่าใครอยากจะต้องการช่วยเหลืออะไรนะคะโดยเฉพาะปภ.เนี่ยรับแจ้งเหตุได้นะคะใครที่อยากต้องการความช่วยเหลือ1784ท่านโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมนั้นนะคะเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านพูดคุยในรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมกับเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุต่างๆนะคะที่ติดตามท่านก็บอกว่านิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยดำเนินการตามแนวทางบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมอย่างเคร่งครัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการพร่องน้ำในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมให้อยู่ในระดับต่ำสุดเปลี่ยนพื้นที่แก้มลิงรองรับน้ำตรวจสอบแล้วก็บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำรวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองค่ะที่มีอยู่ในพื้นที่ใช้งานให้ได้ใช้งานเนี่ย 100%มีการประสานจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่สำรองทั้งแบบใช้น้ำมันแล้วก็แบบไฟฟ้าเข้ามาสนับสนุนทันทีกำหนดให้นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งค่ะต้องซ้อมแผนฉุกเฉินรองรับอุทกภัยเป็นประจำซึ่งท่านก็มั่นใจนะคะว่ามาตรการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะสามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทุกคนแล้วก็ผู้ประกอบการในเรื่องของอุตสาหกรรมได้อย่างแน่นอนขณะที่อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านพูดถึงก็คือเรื่องของทางด้านการสั่งการนะคะสถานการณ์อุทกภัยในสถานประกอบการตอนนี้ก็สั่งการให้ทีมงานกระทรวงอุตสาหกรรมติดตามสถานการณ์เตรียมมาตรการรองรับวิกฤตอุทกภัยให้มากกว่าเดิมนะคะให้มากกว่าแต่ก่อนแล้วก็เพื่อจะได้ลดผลกระทบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ประกอบการมีการสั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะกำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรมทั้ง67แห่งทั่วประเทศติดตามสถานการณ์การเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินบ้านว่านครหลวงที่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพื้นที่อยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะติดแม่น้ำเจ้าพระยามีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะคะซึ่งอยู่สมุทรปราการท่านก็ให้ตามด้วยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเกิดน้ำทะเลหนุนกำชับให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนชุมชนแล้วก็แรงงานที่ต้องเดินทางไปทำงานในนิคมอุตสาหกรรมด้วยรวมไปถึงนักลงทุนก็ให้มีการกำหนดมาตรการแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เฝ้า
าระวังตรวจสอบระดับน้ำแล้วก็ปริมาณน้ำตลอดเวลาด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังทักทายมานะคะคุณสมปองศรีคำบอกว่าฝนตกเกือบทุกวันกลัวจังเลยค่ะกลัวว่าน้ำจะท่วมนะคะแล้วก็ล้นคลองแล้วด้วยอ่ะระมัดระวังด้วยนะคะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 กันหน่อยค่ะเมื่อวานศบครายงานตัวเลขออกมาแล้วนะคะบอกว่าพบผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย 1,106 รายค่ะมีผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 2,400,000 กว่ารายแล้วนะคะในขณะนี้ในขณะที่ผู้ป่วยที่หายป่วยนะคะก็ยังคงมีต่อเนื่องค่ะ 2,400,000 กว่ารายเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 1,822 รายค่ะเมื่อวานเสียชีวิตไป17รายนะคะส่วนเมื่อวานนี้พบผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแค่พันกว่ารายแล้วก็หายป่วย 1,201 รายค่ะค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ก็ฝากผู้ปกครองนะคะให้เตรียมพาลูกหลานอายุ6เดือนถึงอายุน้อยกว่า5ขวบค่ะไปรับวัคซีนโควิด-19 เดือนหน้านี้นะคะเดือนหน้านี้เป็นต้นไปโดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองทางด้านคุณไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกรัฐบาลออกมาบอกนะคะว่าตามที่ครม.ได้อนุมัติให้กรมควบคุมโรคดำเนินการปรับเปลี่ยนสัญญาซื้อวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งตามสัญญาเดิมผู้ผลิตต้องจัดส่งวัคซีนรวม30ล้านโดสตอนนี้ท่านบอกว่าเหลือการจัดส่งประมาณ 3,600,000 โดสก็ปรับเปลี่ยนเป็น3ล้านโดสเป็นวัคซีนสำหรับเด็ก6เดือนจนถึงน้อยกว่า5ขวบอันนี้จะเป็นฝาจุกสีม่วงแดงนะคะตอนนี้กรมควบคุมโรคก็ลงนามการเปลี่ยนแปลงในสัญญากับบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะได้รับวัคซีนล็อตแรก1ล้านโดสในเดือนตุลาคมนี้นะคะจากนั้นก็เดี๋ยวจะทยอยกระจายวัคซีนไปทุกจังหวัดทั่วประเทศผ่านโรงพยาบาลค่ะซึ่งจัดให้เป็นจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วยแล้วก็ให้วัคซีนเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองจึงขอให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองค่ะติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะนำลูกหลานของท่านไปรับวัคซีนในโรงพยาบาลในช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับปริมาณวัคซีนที่น้องๆจะได้รับนะคะกลุ่มนี้จะได้รับเนี่ยจะเป็นเข็มละ 0.2 มิลลิลิตรหรือ3ไมโครกรัมรวมทั้งหมดเนี่ย3เข็มต่อคนคือหลังจากฉีดเข็มแรกไปแล้วก็จะเว้นระยะห่าง3สัปดาห์แล้วก็ฉีดเข็มที่2จากนั้นเว้นระยะอีก8สัปดาห์ก็จะฉีดเข็มที่3ค่ะค่ะในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเองนะคะก็ออกมาเตือนค่ะว่าอย่าลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพค่ะเพราะว่ามีการแอบอ้างแชร์ลิงก์เว็บไซต์ปลอมค่ะแล้วก็อ้างว่าจะมีเงินช่วยเหลือคนที่ติดโควิดแล้วก็ลวงนะคะให้เรานั้นเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อที่จะทำเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติท่านหัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ11นะคะแล้วก็ยังเป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านก็บอกว่าขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพมีการทำเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาแล้วก็มีการแอบอ้างใช้โลโก้ของกระทรวงสาธารณสุขมีการส่งลิงก์นะคะเป็นเว็บไซต์ให้กับประชาชนทาง LINE แล้วก็สื่อโซเชียลต่างๆด้วยนะคะโดยหลอกว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นมีกิจกรรมให้เงินช่วยเหลือโควิด-19 ค่ะเพื่อที่จะให้เหยื่อนั้นหลงเชื่อแล้วก็กรอกข้อมูลสำคัญของแต่ละคนเนี่ยเข้าไปในลิงก์นั้นนะซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้เนี่ยมักจะใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยในการเข้าไปใช้ในระบบต่างๆหรือว่าเป็นการทำธุรกรรมออนไลน์เมื่อมิจฉาชีพเนี่ยเขาได้นำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปใช้นะคะก็จะทำในเรื่องของที่ผิดกฎหมายทำให้เราเนี่ยตกเป็นเหยื่อหรือว่าผู้ประสบภัยทางออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาย้ำเตือนค่ะว่าเตือนภัยกันหน่อยค่ะว่าอย่าไปหลงเชื่อข้อมูลส่วนตัวอะไรเด็ดขาดนะคะภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็คือมีหน้าที่ดูแลป้องกันรักษาควบคุมโรคไม่ได้มีภาระเกี่ยวกับการให้เงินช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ไม่ได้มีโครงการหรือว่ากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ไปเกี่ยวข้องกับการให้เงินช่วยเหลือโควิด-19 หรือว่าโรคระบาดแต่อย่างไรนะคะทางด้านของนายแพทย์รุ่งเรืองเองนะคะท่านก็บอกว่ากลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆค่ะคือมีการปรับอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะหลอกลวงเอาข้อมูลจากเหยื่อแล้วก็มักแอบอ้างเอาหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานราชการที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยไปสร้างความน่าเชื่อถือก็ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่จะกรอกอะไรเข้าไปเนี่ยตรวจสอบให้ดีก่อนค่ะข้อมูลเนี่ยทุกอย่างนะคะต้องเป็นความลับแล้วก็ใครที่อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขได้ค่ะ www.moph.go.th นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเข้าไปดูแล้วนะคะเราก็จะได้รู้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องค่ะกระทรวงสาธารณสุขเองก็จะดำเนินคดีนะคะสำหรับกลุ่มมิจฉาชีพตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าใครเจอเนี่ยก็แจ้งได้เลยค่ะค่ะเมื่อวานก็เจอจ้าเอ
โหมาแบบใหม่ตัวนี้ยังกับเพื่อนเนี่ยนะคะมิจฉาชีพเนี่ยไม่อยากเป็นมิตรด้วยเลยยังงั้นก็ระวังด้วยนะคะเวลามีโทรศัพท์นะคะโดยเฉพาะมีเครื่องหมายบวกแล้วตัวเลขเนี่ยมันเกินกว่าที่ประเทศไทยเราจะมีเนี่ยนะคะผู้ฟังคุณสมปองบอกฝนตกเกือบทุกวันกลัวเหมือนกันกลัวน้ำท่วมจะล้นคลองแล้วนะคะอยู่ที่ไหนเนาะคุณสมปองทางด้านคุณมงคลบอกว่าลมสักเพชรบูรณ์เช้านี้อากาศคล้ายฝนจะตก คุณหนุ่มบ่อทองทักทายมาลุงแย้มทักมาเป็นภาษาอรุณสัวสดีเมอมบองปะโอนกรุบกรุบเสนียพี่กบพี่น้อยด้วยแปลให้หน่อยค่ะคุณ แปลว่าอะไรเนี่ย แปลว่านั่นแหละค่ะโอ้ยขอบคุณมากพันชาลีฝนตกค่ะพี่อนันต์รายงานมานะคะส่วนชัยนาทหนองมะมงฝนตกทั้งคืนเลยคุณนัทพัฒน์นะคะรายงานมาเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ป้าเน่บอกป้าเน่ก็ฟังทุกวันนะอยู่ที่พังงาไม่มีฝนค่ะเช้านี้ส่วนคุณบุญยฤทธิ์บอกว่าเอาใจช่วยพื้นที่น้ำท่วมทุกพื้นที่ช่วงนี้สุราษฎร์ฝนไม่ตกมากขอบคุณนะคะที่รายงานกันเข้ามาหน้าเพจข่าวยามเช้าหลายท่านอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าแต่ละที่มีรายละเอียดยังไงนะคะดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆของเราได้คุณสุโขบอกว่าขอให้พี่กบพี่น้อยปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะพวกเราเนี่ยติดกันไปแล้วนะคะคนละหนึ่งรอบก็ไม่อยากจะติดโควิดอีกนะคะก็เท่ากับว่าที่ผ่านมาเราฉีดวัคซีนไป3เข็มติดโควิดไปก็เหมือนเราได้ลูกผสมค่ะนะคะแต่ยังไงก็ต้องปฏิบัติตัวเองซึ่งในการดูแลตัวเองเนี่ยหลายคนตอนนี้เช้าๆออกกำลังกายไปด้วยนะคะวิ่งไปด้วยทำกับข้าวไปด้วยปฏิบัติภารกิจเดินทางไปด้วยพูดถึงการเตรียมวิ่งเตรียมร่างกายหน่อยกรมอนามัยโดยอธิบดีสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยคุณหมอสุวรรณชัยก็บอกว่าช่วงนี้คนจัดงานวิ่งมาราธอนเนี่ยเริ่มกลับมาจัดงานอีกครั้งละการวิ่งมาราธอนก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการจัดกิจกรรมทางกายคือถ้าร่างกายไม่พร้อมมันก็จะส่งผลต่อระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็การหายใจระบบกล้ามเนื้อต่างๆด้วยคือจะมีอาการหน้ามืดหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกเจ็บกล้ามเนื้อบางคนถึงขั้นหมดสติหัวใจหยุดเต้นเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยเป็นห่วงเขาว่านักวิ่งทั้งหลายเตรียมความพร้อมกันหน่อยนะคะก่อนที่จะไปแข่งหรือว่าผู้จัดงานอาจจะยึดการปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานจัดการการวิ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกเลยเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนวิ่งนักวิ่งส่วนใหญ่ที่จะไปวิ่งต้องซ้อมก่อนนะคะผ่านการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบเพื่อให้ร่างกายมีการปรับตัวพร้อมกับกิจกรรมที่มีระยะเวลาเพราะบางคนฟันรันระยะไม่กี่กิโลใช่ไหมคะบางคนก็มากกว่านั้นเป็น10กิโลก็มีบางคนมากกว่านั้นอีกนะคะรวมไปถึงการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย 7-9 ชั่วโมงต่อวันการทานอาหารก็เหมือนกันค่ะให้ถูกหลักโภชนาการเน้นอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงอย่างเช่นขนมปังกล้วยไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ดื่มน้ำให้พอด้วยนะคะการวิ่งแต่ละครั้งคุณหมอก็ฝากแนะนำว่านักวิ่งควรมีการอบอุ่นร่างกายเพื่อให้เลือดเนี่ยสูบฉีดไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อแล้วก็ส่วนต่างๆของร่างกายก่อนหยุดออกกำลังกายก็ให้ชะลอความเร็วนะคะมันจะมีวอร์มใช่ไหมคะวอร์มอัพวอร์มดาวต่างๆเพื่อให้คลายอุ่นโคดาวนะคะยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกครั้งเพื่อลดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อแล้วก็ตอนที่วิ่งก็ให้สังเกตตัวเองด้วยถ้ามีอาการผิดปกติวิ่งไปวิ่งไปแล้วเหนื่อยอ่อนล้าหัวใจเต้นผิดปกติก็ให้แจ้งผู้จัดงานนะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วนะคะระหว่างเส้นทางถ้าไม่มั่นใจก็ขอความช่วยเหลือที่จุดปฐมพยาบาลทันทีทั้งนี้นะคะสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติได้จัดทำมาตรฐานการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนนโดยเน้นที่การออกแบบการแข่งขันการวางเส้นทางนะคะรวมไปถึงความปลอดภัยจัดให้มีน้ำดื่มแล้วก็อาหารนะคะอำนวยความสะดวกกับผู้เข้าร่วมแข่งขันซึ่งการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนนั้นก็จะต้องมีหน่วยแพทย์รถพยาบาลประจำตลอดการแข่งขันรวมถึงจุดพยาบาลตลอดเส้นทางด้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงกลางช่วงปลายของการวิ่งซึ่งมีความเสี่ยงสูงเลยเพราะว่าบางคนอาจจะบาดเจ็บนะคะแล้วพอมีคนได้รับบาดเจ็บทีมแพทย์ฉุกเฉินก็จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลทันทีอย่างเช่นไปปั๊มหัวใจด้วยวิธี CPR นะคะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็กำหนดให้มีหน่วยแพทย์ในการแข่งเพื่อให้ได้มาตรฐานการจัดกิจกรรมนอกจากนี้ท่านก็ฝากถึงผู้จัดงานค่ะแล้วก็นักวิ่งเข้มงวดป้องกันตัวเองจากการป้องกันโควิด-19 ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างขั้นสูงสุดค่ะค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาตามดูกันหน่อยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ตอนนี้มีคนลงทะเบียนไปแล้วกว่า7ล้านคนนะคะแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนยืนยันสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส5ด้วยนะคะผ่านแอปเป๋าตังตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าเหลือแค่2วันเท่านั้นนะคะ 2-3 วันเท่านั้นนะคะเดี๋ยวถ้าท่านไม่ยืนยันสิทธิ์เดี๋ยวจะเสียสิทธิ์นะคะพร้อมกับข่าวอื่นๆด้วยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อค่ะค่ะRun. อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพ
ราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับสูงวัยไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนรู้หลังเกษียณแล้วอย่าหมดไฟไม่มีคำว่าสายทุกอย่างเริ่มต้นได้ไม่อยากให้อยู่ว่างๆนำทักษะที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ฝึกทักษะในการทำธุรกิจไม่ใช่หวังร่ำรวยมากกว่าการได้เรียนรู้คือความมั่นใจและความภาคภูมิใจสูงวัยก็สามารถทำได้เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพสู่แนวทางการทำธุรกิจในวัยเกษียณเพราะชีวิตดีๆสร้างได้ทุกวัยขอเชิญบุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการยุวกาชาดสภากาชาดไทยส่งผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่นโลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจหมดเขตรับผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้ดูรายละเอียดได้ที่ www.redcross.or.thหากเคยติดโควิด-19 รักษาหายแล้วแต่ยังมีอาการเหล่านี้อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหายใจไม่เต็มปอดกล้ามเนื้ออ่อนแรงภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลยังไม่หมดยังมีอาการผิดปกติอื่นหลังจากติดโควิด-19 คุณอาจเข้าข่ายภาวะลองโควิดควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและรับการรักษาทันทีภาวะลองโควิดส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันหากปล่อยทิ้งไว้อาจเกิดความรุนแรงได้ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนหนนาฬิกา45นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะจันนกบอกว่าม่วง30อุบลราชธานีฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับแซ่ให้หมู่แล้วครับส่วนที่เชียงใหม่ฝนเพิ่งหยุดตกค่ะจากคุณดำรงนะคะสำหรับเช้านี้อำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็คุณเลิฟเลิฟหนองบัวลำพูฝนตกทั้งคืนตอนนี้ก็ยังตกอยู่ค่ะค่ะคุณสุนทรนะคะบอกว่าที่หนองย่าไซสุพรรณบุรีค่ะฝนตกทุกวันเลยครับขอบคุณมากค่ะคุณพินิจก็บอกว่าฟังอยู่นะครับลุงดำบางขันขอบคุณค่ะติดตามหลายที่คุณสิริพรบอกว่าฟังอยู่อำเภอด่านซ้ายมีความสุขทุกท่านท่ามกลางสายฝนนะคะค่ะคุณสุจดานะคะบอกว่าติดตามอยู่ค่ะบอกว่าฝนตกนะคะฟ้าครึ้มๆด้วยคุณวินัยบอกว่าคนละครึ่งที่บ้านเรานะคะน้ำมันพืชน้ำปลาของใช้ อยู่ที่ปลายพญาอ่ะติดตามกันได้นะคะใครจะไปใช้คนละครึ่งก็ไปใช้กันได้ค่ะเพราะว่ายังมีเวลานะคะใครที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยเฟส5นะคะต้องใช้ก่อนวันที่14นะคะใครที่ยืนยันสิทธิ์แล้วส่วนคุณสมบูรณ์นะคะบอกว่าลพบุรีอากาศแจ่มใสมากนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ขอให้จ่ายสักคนละ 3,000 ได้ไหมครับตามดูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเรื่องนี้ความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนตอนนี้ให้ลงทะเบียนก่อนนะคะลงทะเบียนยาวไปเลยนะคะซึ่งทางด้านคุณอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองโฆษกรัฐบาลท่านก็บอกว่าตอนนี้ความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลงทะเบียนไปแล้วกว่า7ล้านคนเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ประมาณ5ล้านกว่าคนนะคะแล้วก็ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนอีกประมาณ1ล้าน6แสนคนตอนนี้ประชาชนสนใจลงทะเบียน2ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แล้วก็ welfare.mof.go.th คือตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่ายโมงของทุกวันหรือลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาของธกส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยสำนักงานคลังทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศสังกัดกรมบัญชีกลางนะคะที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตแล้วก็ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาตามวันเวลาทำการของแต่ละหน่วยงานนะคะลงไปได้ยาวไปค่ะจนถึง19ตุลาคมส่วนโครงการคนละครึ่งเฟส5ประชาชนก็ต้องใช้สิทธิ์ก่อน14กันยายนนี้อีก2วันเท่านั้นนะคะตอนนี้มีการเปิดให้ประชาชนใช้จ่ายไปบ้างแล้วตั้งแต่1กันยายนที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็มีความสุขกันทั้งพ่อค้าแม่ค้านะคะทั้งคนที่ไปใช้ด้วย
ส่วนใหญ่ก็เหมือนป้ายเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะป้ายว่าร้านไหนมีคนละครึ่งส่วนประชาชนเองที่เคยใช้คนละครึ่งเฟส4ก็กดยืนยันสิทธิ์ไปแล้วจะต้องจ่ายผ่านแอปเป๋าตังครั้งแรกภายใน14กันยายนที่ย้ำกันเพราะว่าถ้าไม่ใช้จ่ายจะถูกตัดสิทธิ์นะคะแล้วพอจ่ายไปครั้งแรกเรียบร้อยก็เดี๋ยวทยอยใช้จ่ายจนถึงวันที่31ตุลาคมหลายคนแฟนรายการบอกว่าหมดแล้ว800นี่หมดแล้วนะคะบางคนก็ยังไม่ได้ใช้ก็ขอเชิญชวนนะคะคนเดิมที่เคยใช้โครงการคนละครึ่งเฟส4ที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์ให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5ผ่านแอปเป๋าตังค์ได้ตลอด24ชั่วโมงในส่วนของร้านค้าผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการก็ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5ได้นะคะจนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัครแล้วท่านก็สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่ทาง www.คนละครึ่ง.com ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนะคะบรรยากาศของงานมหกรรมไก่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนแล้วก็หนี้ SME นะคะครั้งที่78แล้วค่ะปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจนะคะเดินทางเข้าไปร่วมงานไก่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินแล้วก็หน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งหนี้สินส่วนบุคคลแล้วก็ยังมีหนี้บัตรเครดิตหนี้เช่าซื้อทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์หนี้กองทุนการให้กู้ยืมของกยศ.ด้วยนะคะที่มีผู้ใช้บริการเนี่ยจำนวนมากซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายสมศักดิ์เทพสุทินค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้เข้าไปร่วมในงานไก่เกลี่ยหนี้สินให้กับประชาชนที่มาในงานด้วยค่ะโดยทางด้านของนายสมศักดิ์เองก็บอกว่า อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เป็นหนี้นะคะแล้วก็ค้างชำระสละเวลาค่ะเข้ามาไก่เกลี่ยหนี้กันหน่อยค่ะเพราะว่าภายในงานเนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่ที่จะให้คำปรึกษาสำหรับใครที่เป็นหนี้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนเลยนะคะใครที่ไปในงานเนี่ยงานมหกรรมไก่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนแล้วก็หนี้ SME ครั้งที่78นี้นะคะก็จะสามารถเข้าไปร่วมลงทะเบียนได้นะคะใครที่สนใจไปลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยค่ะหรือถ้าอยากจะไปแบบ walk in ก็สามารถไปได้ค่ะเข้าไปร่วมงานนี้ได้นะคะเห็นบอกว่ารอบนี้นะคะได้มีการเชิญลูกหนี้ทั้งหมดเนี่ย 172,855 รายค่ะรวมทุนทรัพย์อยู่ที่ 3,651 ล้านบาทแล้วก็แบ่งนะคะการไก่เกลี่ยหนี้เนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นการไก่เกลี่ยหนี้ก่อนฟ้องถ้าก่อนฟ้องเนี่ยอยู่ที่ 75,000 กว่ารายทุนทรัพย์อยู่ที่ 9,900 ล้านกว่าบาทค่ะส่วนอีกการไก่เกลี่ย1ก็คือการไก่เกลี่ยหลังฟ้องค่ะในส่วนนี้นะคะอยู่ที่ 97,000 กว่ารายทุนทรัพย์อยู่ที่ 20,000 ล้านกว่าบาทค่ะเพื่อที่จะมาไก่เกลี่ยแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้คนที่สนใจโดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้สินภาคครัวเรือนผู้ประกอบการต่างๆนะคะหรือว่า SME ผู้ที่เป็นหนี้กยศ.เองด้วยนะคะสามารถเข้าไปร่วมงานนี้ได้ค่ะงานนี้นะคะจัดขึ้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังจัดที่ ImpactExhibition หอก5นะคะหอ5นะคะเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะค่ะเพราะว่าคุณเพ็ญศรีเนี่ยถามมาผ่านหน้าเพจว่างานที่ไหนคะย้ำกันนะคะว่าที่ Impact เมืองทองธานีนะคะหอ5ค่ะวันนี้วันสุดท้ายนะยังไงก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งนะคะงานหนึ่งที่น่าสนใจค่ะนะคะภาครัฐตอนนี้มีหลายอย่างที่ผลักดันเพื่อให้ประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางเป็นจุดเด่นหลายๆที่เพื่อจะได้เป็นที่จับตามองของนักลงทุนแล้วก็ต่างชาติเพื่อจะได้มาลงทุนรวมไปถึงจะมีการผลักดันนะคะให้ประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชการผลิตการค้าเมล็ดพันธุ์ในระดับภูมิภาคทางด้านคุณรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรท่านก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าในส่วนของการประชุมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิกประจำปีนี้ว่าเป็นงานสำคัญของสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกจัดขึ้นทุกปีค่ะนะคะในประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นการจัดประชุมธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของสมาคมและองค์กรเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกที่เป็นสมาชิกนะคะเพื่อจะเสริมสร้างศักยภาพและก็ผลักดันให้ไทยเรานะคะเป็นศูนย์กลางในการปรับปรุงพันธุ์พืชการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ในระดับภูมิภาคและยังอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเมล็ดพันธุ์และการค้าขายอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมการฝึกอบรมแบ่งปันความรู้ระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคและก็ระดับโลกด้วยนะคะซึ่งจะเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญหลายอย่างที่เกิดขึ้นในไทยของเราสำหรับงานประชุมครั้งนี้นะคะงานประชุมชื่อว่าการประชุมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิกประจำปี2565เป็นการประชุมครั้งที่27ซึ่งจะจัดขึ้นที่บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพงานนะคะช่วง 14-18 พฤศจิกายนนี้โดยสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกหรือ APSA และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยนะคะเป็นเจ้าภาพหลักค่ะในการประชุมอย่างเป็นทางการแล้วก็จะมีกรมวิชาการเกษตร
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงของไทยภายใต้นโยบายศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์สร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศด้วยนะคะมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของภาพลักษณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์ระดับโลกและมีนโยบายการพัฒนายกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชให้เป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของเขตเศรษฐกิจภูมิภาคเอเปกในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีราคายุติธรรมนะคะแล้วก็เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อยรวมถึงโอกาสด้วยนะคะทางธุรกิจในส่วนของโอกาสทางธุรกิจเมล็ดพันธุ์ทั่วโลกซึ่งคาดว่ามีผู้ร่วมงานจากอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ทั่วโลกมากกว่า500รายซึ่งครอบคลุม54ประเทศทั่วโลกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากนี้เนี่ยไทยเราก็ ยังมีการขับเคลื่อนนะคะโครงการดีๆอย่างเช่นโครงการชุมชนดีพร้อมค่ะตอบโจทย์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะค่ะทางด้านของนายอนุชานาคาใสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็พูดถึงนโยบายรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นมีอาชีพแล้วก็มีรายได้อย่างยั่งยืนขึ้นมาค่ะโดยท่านบอกว่าย้ำในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของเงินบาทแรกของแผ่นดินคำว่าเงินบาทแรกของแผ่นดินนั่นก็คือเงินจากดินเงินจากน้ำซึ่งภาคการเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นฟันเฟืองที่สำคัญเลยค่ะในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เดินต่อไปได้เพราะฉะนั้นนะคะทางด้านของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะท่านก็จัดทำเป็นโครงการขึ้นมาก็คือโครงการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อมเปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกพื้นที่ค่ะที่จะได้มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองมีการต่อยอดการประกอบอาชีพเสริมแล้วก็ที่สำคัญค่ะเพิ่มรายได้ซึ่งก็สอดคล้องกับการทำงานของกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองแห่งชาติหรือว่ากทบนะคะที่ตนเองเนี่ยกำกับดูแลอยู่นะคะแล้วก็มีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนแล้วก็ชุมชนนั้นมีแหล่งรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยเสริมกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการสนับสนุนของภาครัฐและก็หน่วยงานในระดับพื้นที่ด้วยค่ะค่ะเมื่อ90กันยายนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังคะมีการประชุมรัฐมนตรีเอเปกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครั้งที่28ทางด้านท่านประธานการประชุมค่ะคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าทางเอเปกเนี่ยร่วมขับเคลื่อน MSME และสตาร์ทอัพของภูมิภาคนะคะปกติเราก็จะได้ยินย่อๆ SME กันธรรมดานะคะแต่ตอนนี้มี MSME เข้ามาซึ่งครอบคลุมหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพแล้วก็วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายในภูมิภาคเอเปกจะเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่างๆร่วมกันนะคะระหว่างรัฐมนตรีที่สอดคล้องกับหัวข้อในการประชุมด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ SME เรื่องการฟื้นตัวโดยรวมของ MSME ในเอเปกนะคะก็จะมีเรื่องของ BCG เข้ามานะคะแล้วก็ระบบนิเวศที่มีผลกระทบต่างๆโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ค่ะในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพในการประชุมก็สรุปการประชุมรัฐมนตรีภายใต้เขตเศรษฐกิจเอเปกนะคะว่าในการประชุมได้มีการหารือกันนะคะว่าเขาจะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะรวมถึงธุรกิจขนาดเล็กและก็สตาร์ทอัพด้วยจะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจโลกทั้งฟื้นฟูปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปกผ่านความยืดหยุ่นทางดิจิทัลซึ่งจะช่วยให้ MSME นะคะได้ขับเคลื่อนกันแล้วก็พัฒนาส่งเสริมให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจด้วยเขาหารือกันมีหลายประเด็นที่จะสนับสนุนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเร่งรัดประยุกต์ใช้เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอย่างครอบคลุมและรวดเร็วยิ่งขึ้นการจัดหาเงินทุนการปรับโครงสร้างหนี้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและรายย่อยนะคะเพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยจะได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนช่วยให้ศักยภาพที่มีอยู่ได้เต็มที่นะคะมีการรับมือกับตลาดที่กำลังพัฒนาและก็การเปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงความเข้มแข็งนะคะต่างๆที่จะมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกด้วยนะคะฟังดูเหมือนอาจจะแบบระดับโลกระดับไกลนะคะขณะเดียวกันก็จะมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับสตรีผู้ประกอบการที่เป็นเยาวชนแล้วก็กลุ่มอื่นๆด้วยนะคะโดยเฉพาะสตาร์ทอัพใช่ไหมคะที่มีกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามามีการให้เติบโตแข็งแรงสามารถแข่งขันเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ก็จะดำเนินการรวบรวมแนวคิดที่พูดคุยกันในเวทีประชุมนะคะข้อเสนอต่างๆนะคะจะได้มาเชื่อมโยงในการทำให้เติบโตยิ่งขึ้นแล้วก็บรรลุตามการประชุมเอเปก2022ก็คือ
Open Connect Balance นะคะหรือการให้เอเปกเปิดต่อทุกโอกาสเชื่อมต่อในทุกมิติและสมดุลในทุกด้านค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะไปติดตามภูมิภาคกันหน่อยค่ะที่จังหวัดสตูลนะคะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดนะคะพร้อมที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวแล้วนะคะไปเที่ยวถ้ำภูผาเพชรค่ะนี่เป็นหนึ่งในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลนะคะเพื่อสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลนะคะในการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องแล้วก็กระตุ้นเรื่องของการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในพื้นที่รวมไปถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาคประชาชนในประเทศด้วยตั้งแต่12กันยายนเป็นต้นไปนะคะใครที่ไปเนี่ยก็ปฏิบัติตามมาตรการ universal ด้วยนะคะก็คือดูแลตัวเองนะคะให้ห่างไกลจากโควิด-19 สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยค่ะท่านผู้ว่าสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะคะท่านก็เปิดตัวอาหารนวัตกรรมในไนโตรเฟสเป็นการถนอมอาหารเยือกแข็งด้วยระบบไนโตรเจนนะคะซึ่งทำให้อาหารสดเนี่ยเหมือนปรุงเสร็จใหม่ภายใต้แบรนด์ Heaven Cuisine นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของจังหวัดแพร่โดยนำงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสู่อุตสาหกรรมระดับสากลโดยจังหวัดแพร่ค่ะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมพัฒนาชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปให้เป็นสินค้าพรีเมียมนะคะประเภทอาหารสู่สากลโดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้ประกอบการโอท็อปประเภทอาหารในจังหวัดแพร่252ผลิตภัณฑ์ค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์โอท็อปประเภทอาหารทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะที่สนใจไปชิมไปช็อปกันได้นะคะค่ะส่วนวันนี้นะคะใครที่อยู่จังหวัดตรังค่ะแวะไปหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เขามีการจัดงานค่ะตั้งแต่ 15:00 น.ถึง 21:00 น.ค่ะงานย้อนวันวานเมืองเก่าตรังแอดห้วยยอดค่ะใครสนใจสามารถไปได้นะคะมีทั้งผ้าสวยๆมีการเดินแบบมีสินค้าอาหารมาวางจำหน่ายมากมายเลยค่ะพี่สุริยันบอกว่าฟังทุกวันครับตั้งแต่ลุงปรีชาทรัพย์โสภาขอบพระคุณมากค่ะที่ติดตามเราทุกช่องทางนะคะวันนี้ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่ากบน้อยลาก่อนลาก่อนลาก่อนสวัสดีค่ะเนื่องในวันมหิดล24กันยายนวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยขอเชิญร่วมกิจกรรมและบริจาคสมทบทุนธงวันมหิดลเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลสิริราชผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศชื่อบัญชีสิริราชมูลนิธิธงวันมหิดลบริจาคออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ www.sirimahidol.ac.thตามรับฟังข่าวยาม